ชูว่าปีนี้กลับไม่คิดถ้วยยังไม่ได้คาดหวังถึงถ้วยครับก็จริงๆก็แค่ทำให้ถึงเป้าที่ตัวเองตั้งไว้ก็พอแล้วครับคือจริงๆผมทำรถขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้อยากจะแข่งหรืออะไรคือผมพยายามจะทำให้เหมือนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรู้ว่าเออเนี่ยเรามีเทคโนโลยีนะเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำรถนะแล้วผลจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันว่ามันดียังไงครับสวัสดีครับผมอภิรักษ์โชคชัยพิทักษ์กุลนะครับชื่อเล่นชื่อเน็กครับตอนนี้ก็เป็นเจ้าของโรงกึ่ง 4Lab CNC นะครับแล้วก็อู่ชื่อว่า Motion Tuning ครับแล้วก็ร้านอาหารชื่อว่า Tipsy BKK ครับที่ผมเลือกทำ Honda เพราะว่ารถคันแรกที่เล่นเป็นรถซิ่งก็คือเป็นรถ Honda ครับก็เป็น Honda มาโดยตลอดแต่ก็แวบไป Evo มาพักนึง E-IM มาพักนึงแล้วก็กลับมา Honda อยู่ดีเหตุผลอะไรถึงกลับมา Honda แล้วครับก็ผมว่านะเสียง VTEC เสียงมันจะไม่ค่อยเหมือนรถยี่ห้ออื่นนะครับก็คือเวลาเราขับผ่านชาร์จผ่านฟังก็รู้เลยว่าคือ Honda ถ้าถามจริงๆก็รอบอะครับรอบเป็นรถที่เป็นรถใช้รอบเยอะมากNA ก็ได้เทอร์โบก็แรงครับ Honda นะครับจริงๆมันเลือกไม่ได้เลยนะต้องมีทั้งสองมันคนละแบบกันเลยครับมันเลือกไม่ได้เลยครับรถแข่งคันแรกที่ใช้ก็เป็น3ประตูคันนี้แหละครับตอนนั้นก็เป็นรุ่นสตรีทนะครับก็ทำ B20 ธรรมดาก็ลูก XO แคมตอนนั้นยังไม่มีแคมฝาแดงเป็นแคมฝาดำอยู่เลยก็ทำไปเรื่อยครับเปลี่ยนน้ำมันจูนลอมทำอะไรตอนนั่นแหละเป็นเหมือนเด็กๆทำกันนะครับโอ้โหลงรายการแรกรายการอะไร VTEC War บ้างครับโอ้นานมากแล้วครับ VTEC Party อะไรเงี้ยสมัยก่อนนะครับก็ได้ที่2ที่3อยู่อย่างเงี้ยครับบางรายการก็ควอลิฟายไม่เข้าเลยแล้วแต่ปีนี้ก็เหลืองานก็คืองานแดกก็งานใหญ่คืองานซูปอัพอะทางทีมเราก็น่าจะลงอยู่ประมาณ5คันมีไล่ตั้งแต่1,500 ซูเปอร์1,500ครับซูเปอร์1,500เป็นรถ3ประตูครับปีนี้เขาเปิดให้3ประตูวิ่งปีแรกรุ่นที่2ก็น่าจะเป็นซูเปอร์4 NA ครับก็เป็นรถ3ประตูเหมือนกันส่วนมากจะเป็น3ประตูหมดเลยครับแล้วก็2คันนี้จะลงรุ่นโปร4 NA แล้วอีกรุ่นนึงก็จะเป็นโปร4ขับหน้าครับเทอร์โบอันนั้นจะเป็น DC2โปร4 NA กับโปร4ก็หวังเลขตัวเดียวทั้งหมดเลยครับพิเศษที่สุดเหรอครับพิเศษที่สุดก็คือตอนนี้ผมได้นำเครื่อง CNC มาเปิดลงกึ่งในประเทศไทยครับนำเข้ามาจากอเมริกาครับก็จะทำฝาได้ขัดปอกได้มันเป็นช่วงที่เตรียมเครื่องเตรียมประกอบเครื่องครับทำให้เครื่องมันสมบูรณ์ที่สุดพร้อมแข่งมากที่สุดครับ